จ้าบ่าวโดนทิ้งกลางป่าแกเป็นเพื่อนรักฉันนะแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันไม่เคยรักแกว่ะแต่ฉันรักแฟนแกไปก่อนนะเพื่อนหาหอยทากินข้างทางไปก่อนนะยกออมพ่อให้ไปซื้อมะนาวทำไมได้ผู้ชายกลับมา Lovely Family TVจะพาผมไปไหนครับโยกนี่มันอะไรอ่ะวันนี้วันแต่งงานของเรานะไม่ใช่นี่มันวันแต่งงานของฉันแต่ไม่ใช่ของแกแบบนี้เขาเรียกว่าเจ้าบ่าวโดนทิ้งกลางป่าแล้วถ้าเอาผมมาทิ้งแบบนี้ใครจะเป็นเจ้าบ่าวให้ล่ะครับไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะเป็นเจ้าบ่าวแทนแกเองเดียวนี่แกฉันสัญญานะฉันจะทำให้หยกมีความสุขที่สุดมากกว่าแกเดียวแกเป็นเพื่อนรักฉันนะแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเฮ้ยมิวฉันไม่เคยรักแกว่ะแต่ฉันรักแฟนแกหยกทำไมคุณต้องรอให้ถึงวันนี้ทำไมคุณไม่ปฏิเสธผมตั้งแต่แรกก็ตอนนั้นฉันไม่รู้นี่ว่าพระเอกของฉันคือคนนี้ไม่ใช่แกเอาล่ะเดี๋ยวมันจะเลยเลิกอีกตั้ง2ชั่วโมงกว่าจะถึงโรงแรมเราไปกันดีกว่าค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ไปก่อนนะเพื่อนหาหอยทากินข้างทางไปก่อนนะยก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 นายรถคันเมื่อกี้เขาพานายมาทิ้งที่นี่เหรอใช่ครับอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะออมพ่อให้ไปซื้อมะนาวทำไมได้ผู้ชายกลับมาหนูเห็นเขาโดนทิ้งไว้ข้างทางนะพ่อโอ้ยแล้วมอไซค์หนูล่ะเออจริงด้วยชีวิตคนเรานี่ก็แปลกเนาะโสดมาตั้งหลายปีอยู่ดีๆก็มีเทพบุตรตกลงมากลางหัวใจเราพ่อมิ้วทำต้นไม้หักออมนั่นแหละทำคู่นั่นแหละเออแล้วนี่ไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องเลยเหรอมิ้วผมยังไม่อยากกลับอะครับผมยังอายชาวบ้านเขาอยู่ที่โดนเจ้าสาวทิ้งไว้กลางป่าขอผมอยู่ที่นี่ต่อได้ไหมครับก็ได้แต่ห่างกันไว้หน่อยนะฉันไม่ค่อยไว้ใจลูกสาวฉันพ่อแต่ความสุขมันมักจะอยู่กับเราไม่ได้นานทำไมต้องไปถึงเมืองนอกด้วยล่ะที่นี่รักษาไม่ได้หรอที่นู่นเขารักษาดีกว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเขาเดินได้เขาจะกลับมาขอออมแต่งงานจริงนะจริงสิสัญญาสัญญาที่นี่ร่มรื่นมากเลยนะคะคุณลูกหมูใช่ค่ะยิ่งเข้าหน้าหนาวอากาศที่นี่ยิ่งเย็นสบายมากเลยค่ะคุณแม่แถวนี้เหมือนที่เราเคยมาเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าใช่ตอนที่เราเอาตัวเห็บมาทิ้งยังไงล่ะลูกคุณลูกหมูครับรีสอร์ทนี้เป็นของคุณลูกหมูเหรอครับไม่ใช่หรอกค่ะเป็นของน้องชายฉันและนี่คือเหตุผลที่การเสนองานคอนโด 1,200 ล้านที่หัวหินต้องมาจบกันที่รีสอร์ทนี้ค่ะแสดงว่าน้องชายของคุณลูกหมูคงจะชอบแนวป่าเขามากเลยสินะคะถึงได้สร้างรีสอร์ทนี้ด้วยก็ไม่เชิงหรอกค่ะพอดีเขาสร้างไว้เพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานให้แฟนเขานะคะแฟนเขาอยู่แถวนี้ว้าวผู้หญิงคนนี้ช่างโชคดีจริงๆเลยนะคะว้าวไม่ยกค่ะคุณแม่แล้วเขาเจอกันได้ยังไงหรอคะคุณลูกหมูคนหนึ่งออกจะร่ำรวยอีกคนอยู่ในป่าในเขาพอดีผู้หญิงเขาเป็นผู้มีพระคุณของน้องชายฉันนะคะพอดีมีคนใจดำหลอกน้องชายฉันมาทิ้งไว้กลางป่านะคะเลวใช่เลวจริงๆมันทำแบบนี้กับน้องชายคุณลูกหมูได้ยังไงในโลกนี้มีคนใจดำขนาดนี้ด้วยหรอคะเนี่ยอย่าให้หนูเจอนะช่างมันนะคะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วไม่ได้นะคะคุณลูกหมูพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้สาธุอย่าให้พวกมันมีความเจริญเลยไปที่ไหนก็อย่าให้มีคนต้อนรับสาธุขอบคุณค่ะคุณลูกหมูครับไม่ต้องห่วงนะครับแม่ยายผมวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านลองได้แช่งใครแล้วเห็นผลทุกรายคุณลูกหมูคะว่าแต่น้องชายของคุณลูกหมูที่จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทของป้าเขามาหรือยังล่ะคะคุณหิวไหมไม่ค่อยพี่ลูกหมูนั่นไงมาพอดีเลยมิ้วเป็นไรรู้จักคนพวกนี้เหรอคนพวกนี้แหละที่พาผมมาที่ในป่าพวกคนนี้เหรอผัวจ๋าศักดิ์สิทธิ์มากแม่ออกไปออกไปจากรีสอร์ทชั้นเดียวนี้ไปไม่ไปใช่ไหมรปภ.รปภ.ไปเร็ว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 ไปจำไว้นะคะการเวลาจะช่วยพิสูจน์ทุกๆอย่างแม้กระทั่งจิตใจของคนนะคะสวัสดีครับผมบาสนะครับอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับหลักๆ ก็จะเป็นช่างภาพครับบทส่วนมากที่ได้รับก็เป็นเสียชัดครับประจำอยู่ช่อง Lovely Family TV Lovely Kids Thailand CVM Film แล้วก็ VK Smile Film ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ